ช่วงนี้ท่านใดที่เข้าแอปพลิเคชัน TikTok นะครับผมคุณอาจจะไม่ได้เจอเพียงแค่คลิปสาวๆเต้นแต่คุณจะเจอคลิปครูบากำลังช่วยหมูเด้งจากภัยอันตรายร้ายอยู่ตั้งหากนะครับคุณผู้ชมซึ่งเจ้าคลิปอันนี้มันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับครูบาช่วยหมูเด้งด้วยครูบาช่วยก ็ดูอะไรอยู่เนี่ยสำหรับใครที่อยากดูเขาคือใคร EP 7เนี่ยผมตอนนี้กำลังทำให้อยู่นะครับคลิปมันยาวใช้เวลาสักนิดนึงครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดใครอยากดูอะไรขั้นเวลาก่อนก็สามารถไปดูได้นะครับผมกับประสบการณ์ความเบียวในวัยเด็กของต่อเม้งแปะลิงก์ที่ตรงไอขวาบนนะครับผมฝากด้วยคลิปนี้โคตรหนุกอ่ะผมบอกเลยโย่สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมสำหรับท่านใดที่เข้าดูคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับผมอย่าลืมไปกดติดตามIG ของผมด้วยทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะครับผมกำลังปั้น IG ว่ะก็อย่างที่ผมเกริ่นไว้ที่ต้นคลิปนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเล่น TikTok จริงๆตอนนี้ไม่ใช่แค่ TikTok หรอกคุณผู้ชมแค่หน้า Facebook หรือหน้าแอปพลิเคชันอื่นน่ะก็จะมีกระแสเรื่องนี้ผุดขึ้นมาอยู่นะครับผมนั่นก็คือเกี่ยวกับ TikToker คนหนึ่งที่ชื่อว่าครูบานะครับผมแต่ครูบาไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าครูบากำลังช่วยหมูเด้งจากภัยอันตรายร้ายอยู่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งแท้จริงแล้วเรื่องนี้มันคือเรื่องอะไรกันแน่นะครับผมไปหาข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมเกินคร่าวๆก่อนนะครับผมตอนนี้ใน TikTok อ่ะก็คือจะเป็นคลิปที่คุณผู้ชมหลายๆคนจะเห็นใน TikTok เนี่ยก็จะเป็นคลิปของเหมือนคุณจะเห็นว่าเป็นพระองค์นึงนะผมอาจจะแบบกำลังนั่งอยู่แล้วก็มีตัวการ์ตูนที่เป็น3มิติที่เหมือนกับฮิปโปที่เรียกตัวเองว่าหมูเด้งนะครับผมมักที่จะวิ่งมาแล้วก็บอกให้พระครูคนนี้ช่วยทำอะไรสักอย่างเช่นแบบว่านี้สัปหลาดอยู่พระองค์นี้ก็จะช่วยปราบสัปหลาดให้ก่อนที่ตอนท้ายจะมาเป็นมิตรแล้วก็เป็นเพื่อนกันนั่นเองอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมซึ่ง CG ผมบอกเลยว่าตัดต่อได้ขั้นแบบสุดยอดอ่ะอีกไม่กี่ปีหลังจากนี้ผมคิดว่าน่าจะมีฉายแบบเวอร์ชันเป็นภาพยนตร์อยู่ใน IMAX นะครับผมซึ่งคลิปทั้งหมดนี้นะผมมาจาก account ที่ชื่อว่าครูบายเฮงนะครับผมนี่ผมแปะเอาไว้เป็น account TikTok นะครับคุณผู้ชมตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ถึง 900,000 กว่าคนคุณผู้ชมผมคิดว่าหลังจากนี้ไม่นานครูบาเฮงน่าจะมีผู้ติดตาม1ล้านนะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับผมซึ่งครูบาเฮงคือใครหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับผมจริงๆแล้วครูบาเนี่ยไม่ใช่ชื่อนะครับผมแต่ว่าเป็นคำนามเรียกนะครับผมคือครูบาเนี่ยไม่ใช่ชื่อนะครับผมไม่ใช่ครูที่ชื่อบานะแต่ว่าครูบาเนี่ยเป็นคำเรียกคำสรรพนามประมาณนี้คุณผู้ชมชื่อจริงๆของท่านก็คือเฮงนะครับผมชาวบ้านจะเรียกว่าครูบาเฮงนั่นเองเคยเปิดเผยว่าเขาเนี่ยเคยบวชเป็นสมณะกับสันติอโศกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526นู่นแหละคุณผู้ชมคือบวชมามากกว่า 39,000 ษาแล้วแต่ว่าไม่ได้มีการขึ้นตรงกับมหาเถรสมาคมซึ่งจริงๆแล้วคำว่าสมณะเนี่ยผมก็แปลได้ว่าแบบผู้สงบหรือว่าในเชิงของพุทธศาสนาเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าพระหรือว่าภิกษุหรือสมณะหรือว่ามุนีก็ได้หมดเลยนะครับผมเพราะว่ามีความหมายที่เหมือนกันเพราะว่าต้องถือศีลทั้งหมด43ข้อแล้วก็มีพระวินัยทั้งหมด227ข้อด้วยนั่นเองและจากข้อมูลล่าสุดที่ผมไปดูมาเนี่ยผมก็คือเหมือนครูบาเฮงเนี่ยชื่อเล่นของแกก็คือชื่อเฮงนั่นแหละคุณผู้ชมชาวบ้านก็เลยเรียกว่าครูบาเฮงนะครับผมเหมือนกับว่าแกจะไม่ได้ทำอยู่ที่วัดนะครับผมแต่ว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของแกได้จะมีคลิปที่แบบว่าแกนั่งนำสวดมนต์นั่งทำนั่งนำธรรมะนั่งนำธรรมะอยู่นะครับคุณผู้ชมซึ่งนั่นแหละครับคุณผู้ชมเป็นเหมือนกับสถานปฏิบัติธรรมที่แบบว่ากว้างๆเหมือนถ้าเกิดเรามองผ่านก็เหมือนอยู่ในวัดใช่ไหมเพราะว่ามีพระพุทธรูปอยู่ด้วยนะครับผมแต่อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าถูกเป๊ะหรือเปล่าคุณผู้ชมเพราะข้อมูลที่ไปสืบมาได้นี่ก็คือตั้งแต่เกือบ2ปีที่แล้วนะครับผมปัจจุบันนี้ก็คือผ่านมา2ปีไม่มั่นใจว่าคลิปที่ครูบาอัพที่ผ่านมาเนี้ยเป็นเปลี่ยนสถานะจากที่ว่าแกถ่ายในสถานปฏิบัติธรรมแล้วไปถ่ายเป็นวัดอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับผมนี่ไม่มั่นใจจริงๆถ้าผิดพลาดไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่จากที่ผมดูมาจริงๆก็คือจะบอกว่าแกเป็นพระแบบตรงตัวเลยก็ไม่เชิงนะผมเรียกว่าเป็นผู้ถือศีลผู้ปฏิบัติธรรมที่มีคนนับถือก็แล้วกันนะครับส่วนเรื่องของการทำคลิป TikTok เนี่ยเอาจริงๆแล้วแกไม่ได้เพิ่งเริ่มทำคลิปนะคุณผู้ชมแกทำคลิปมาหลายปีแล้วนะครับผมและไอ้การตัดต่อที่มันแบบโคตรอภิมหาอเมซิ่งเนี่ยไม่ได้เพิ่งทำนะคุณผู้ชมทำมานานแล้วนะครับผมลองย้อนกลับไปดูใน TikTok ของแกได้ก็คือจะเห็นว่ามีช่วงที่แบบว่าแกถ่ายคลิปแบบเป็นถ้าเกิดก่อนที่จะเป็นช่วงตัดต่อจะเป็นช่วงที่แบบตัวครูบาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์อะที่แบบครูบาต้มน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีหายไปช่วงนึงกลายเป็นว่าช่วงที่เป็นครูบาทำคอนเทนต์ที่แบบเป็นการเดินบิณฑบาตเผยแผ่ธรรมะอะไรแบบนี้บ้างนะครับผมก่อนที่จะมาเป็นช่วงที่ว่าแกเนี่ยทำคลิปตัดต่อที่มันดูแบบโคตรวิมหาลังการคุณผู้ชมที่จะแบบมีการที่ว่าคลิปแกนั่งบนหลังอินทรีดำไปในทะเล
มีสิงโตมีช้างมีตัวอะไรแปลกๆโผล่มาเต็มไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งในภายหลังที่จะมาบูมมากๆก็คือช่วงประมาณเดือนกันยาที่ผ่านมานี้ปลายเดือนกันยานะครับผมแกก็ได้ทำคลิปอัพคลิปแรกผมไม่แน่ใจว่าเป็นคลิปไหนนะที่เกี่ยวกับหมูเด้งถ้าตามไทม์ไลน์ที่เรียงแบบตรงๆตามตัวเลยก็คือคลิปนี้ที่ชื่อว่าหมูเด้งชวนทำบุญนะครับผมอัพไว้ตั้งแต่วันที่4เดือนกันยาที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็คือในคลิปจะเป็นแบบว่ามีชาวบ้านมาทำบุญแล้วก็มีหมูเด้งวิ่งมาแบบชวนชาวบ้านทำบุญอะไรประมาณนี้เป็นแบบตัดต่อเป็นตัว3มิติวิ่งมาซึ่งถ้าเกิดเราตั้งพอยคร่าวๆนะผมว่าครูบาอัพคลิปแรกเกี่ยวกับหมูเด้งก็คือเดือนกันยานะครับผมเท่ากับปัจจุบันเนี้ยครูบาอัพคลิปเกี่ยวกับหมูเด้งไปทั้งหมด22คลิปในเวลาประมาณเกือบไม่ถึงเดือนนะครับผมเท่ากับว่าครูบาอัพคลิปแทบจะทุกวันผู้ชมโคตรโหดผมยังทำไม่ได้พูดจริงซึ่งนั่นแหละนะครับผมไอ้เจ้าหมูเด้งเนี่ยก็คือลูกฮิปโปแคะที่กำลังมีกระแสอยู่นะตอนนี้ไม่ได้มีนาตอนนี้หรอกผู้ชมมีตั้งแต่เดือน2เดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับผมคือบูมมากๆซึ่งครูบาก็น่าจะเห็นจุดนี้เลยนำคอนเทนต์มาผนวกรวมกันนะครับผมโดยการที่ว่าจะเป็นการเอาครูบากับเจ้าหมูเด้งมารวมกันและไปเจอกับสถานการณ์ต่างๆเช่นอาจจะเป็นแบบช่วงที่แบบว่ามีน้ำท่วมช่วยผู้ประสบภัยครูบาก็สามารถเอาตัวเองตัดต่อเป็นกรีนสกรีนนะครับผมบวกกับเจ้าหมูเด้งและไปช่วยผู้ประสบภัยที่เกิดน้ำท่วมได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็คือโคตรครีเอทีฟอะเอาจริงมาเต็มแต่แหละท่านอาจจะสงสัยนะผมว่าครูบาตัดต่อแบบนี้ทำได้ยังไงทำเองคนเดียวหรือเปล่าเขาก็เคยมีคนไปสัมภาษณ์นะผมครูบาก็ออกมาเฉลยว่าแกทำเองคนเดียวนะและแกก็ใช้กรีนสกรีนแบบคือไม่จะเรียกกรีนสกรีนคุณผู้ชมคิดว่าแบบเป็นผ้าเขียวขึงในป่าแล้วก็ถ่ายเอานะครับผมคือตามหลักแล้วถ้าเกิดใครเคยไดคัทกรีนสกรีนก็จะรู้ว่าเราควรจะถ่ายอ็อบเจกต์ให้มีกรีนสกรีนคุมเต็มแล้วก็จัดแสงให้มันชัดเจนแบบให้เห็นตัววัตถุที่จะเอาเป็นกรีนสกรีนเนี่ยเด่นออกมาชัดมากๆจากพื้นหลังนะครับผมแต่จากภาพที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นว่าครูบาแค่ขึงเฉยๆแล้วแบบไม่ได้มีการจัดไฟอะไรมากมายถ้าเกิดเป็นการจัดฉากคุณผู้ชมครูบาจะต้องถ่ายคลิปแค่ตอนเช้าเท่านั้นและแสงต้องสม่ำเสมอกันเพื่อที่จะได้คัดตัวเองจากกรีนสกรีนออกมาให้มันดูเด่นที่สุดเท่าที่จะทำได้คุณผู้ชมซึ่งจากคลิปของครูบาเองเนี่ยเอาจริงๆอ่ะเราถามว่าแบบว่าแกได้คัดเนียนไหมก็ไม่ได้เนียน 100% หรอกครับแต่ถามว่าจากทรัพยากรที่มีเนี่ยและทำได้ถึงขั้นเนี้ยผมบอกว่าสุดยอดเอาจริงสุดยอดและยังไม่นับเรื่องการแท็กกิ้งอีกนะครับคุณผู้ชมคือการตัดต่อแบบเนี้ยไม่ใช่การตัดแบบง่ายๆนะเอาจริงๆมันไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปมันจะต้องมีการวางแท็กกิ้งคือแบบบางคลิปลองไปดูนะผมมีคลิปที่แบบว่าครูบาช่วยหมูเด้งจากผีที่หยดอ่ะคือพ่วงกันหลายอันมากคุณผู้ชมจะมีช่วงนึงที่ว่าครูบาจับผีที่หยดลงไปในบาตรนะผมและก่อนที่จะปล่อยผีที่หยดออกมาคือมันต้องมีการแท็กกิ้งคือการเอาวัตถุเนี้ยที่ซ้อนอยู่ข้างหลังมาไว้ข้างหน้าและเอาเคลื่อนตามวัตถุที่กำลังจับมาอีกทีนึงคือถ้าเกิดผมพูดแบบนี้บางคนที่ไม่ใช่สายตัดต่ออาจจะงงนะผมแต่เกิดว่าคนที่ตัดต่อเรื่องนี้อยู่แล้วจะเข้าใจว่าผมกำลังพูดถึงอะไรนะคือถามว่ามันยากไหมไม่ได้ยากมากหรอกแต่ครูบาทำได้เป็นอะไรที่ผมทึ่งเอาจริงๆและเชื่อว่าหลายๆคนก็ทึ่งเหมือนกันนะครับผมประเด็นที่ทำให้คอนเทนต์ของครูบาปังแบบผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความครีเอทีฟแล้วก็การทำซ้ำที่เยอะมากๆนะครับผมจนมันขึ้นฟีดเยอะและคนก็กลายเป็นภาพจำช่วงวันสองวันมาเนี้ยเริ่มมีคนแบบทำมาเป็นกระแสเชิงเซลล้อเรียนลงในแพลตฟอร์มอื่นๆแล้วนะครับผมเนี่ยยอดวิวตอนนี้ก็คือแต่ละคลิปนี่คือขึ้นหลักแสนบางคลิปนี่คือขึ้น2ล้าน3ล้านไปแล้วคุณผู้ชมคือเยอะมากๆนะครับผมไม่ต่ำกว่า 500,000 แต่ละคลิปเกี่ยวกับหมูเด้งอ่ะซึ่งบางส่วนก็ตั้งข้อสงสัยครับผมว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันเป็นการที่ไม่ควรหรือเปล่าที่แบบว่าคนที่เหมือนกับพระสงฆ์แต่งตัวแบบพระสงฆ์มาทำอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็ผมมองว่าไม่ผิดธรรมวินัยนะผมไปเหมือนกับการปรับอะแดปต์การสอนธรรมะให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมไปดูคลิปของครูบาจริงๆเนี่ยก็จะรู้นะผมว่าแต่ละคลิปที่ครูบากับหมูเด้งไปเจอนู่นเจอนี่มาเนี่ยแบบเจอสัปปะหลาดเนี่ยไม่มีสัปปะหลาดตัวไหนที่ครูบาปราบจริงๆนะผมปราบแบบจัดการเลยอ่ะไม่มีนะผมสัปปะหลาดทุกตัวที่ครูบาเจอเนี่ยก็คือจะมีการเคลียร์ใจกันตอนหลังแล้วก็ให้อภัยกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันแบบไอ้ตัวคิงคองเนี้ยไปเดินเที่ยวกับหมูเด้งเฉยตอนท้ายนะครับผมก็คือเหมือนเป็นการสอนธรรมะนั่นแหละว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วยังไงก็ตามการให้อภัยกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดประมาณนี้ไม่มีการจองเวรกันนั่นเองคุณผู้ชมโอ้โหลึกซึ้งนี่นะครับผมถึงบอกว่าธรรมะเนี่ยก็คือต้องมีการปรับอะแดปต์ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันพระพุทธเจ้าเคยบอกเอาไว้และผมมองว่าสิ่งที่ครูบาทำก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคุณผู้ชมก็เป็นอะไรฮ่าๆดีมันเป็นการทำให้เด็กยุคใหม่หรือคนยุคใหม่หันมาสนใจธรรมะมากขึ้นนะคุณผู้ชมก็เป็นอะไรที่ดีนะครับผมมีแค่เรื่องเดียวที่ผมติดของเรื่องครูบาก็คือคลิปเรื่องหมูเด้งหนีไฟนะผมที่มีฉากหลังเป็นรถบัสโรงเรียนรายละเอียดผมขอไม่พูดถึงกันเลยกันในคลิปนี้นะผมแต่ผมมองว่าเป็นอย่างเดียวนะตอนนี้ที่ผมมองว่าไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่นะครับผมส่วนคลิปอื่นๆนี้ไม่ติดอะไรนะครับผม
คร่าวๆทั้งหมดเกี่ยวกับคูบาและหมูเด้งช่วยผู้ประสบภัยก็จะมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมไปติดตามคูบาได้ตอนนี้คนกดติดตามทั้งหมด 900,000 กว่าคนแล้วนะครับผมอีกไม่นานก็น่าจะเกิน1ล้านคนแล้วเราอาจจะเห็นคูบารับรางวัลงาน TikTok Award เร็วๆนี้แล้วก็ผมส่วน Facebook ก็มีเหมือนกันไปติดตามได้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นแอคเคาท์ไหนนะครับผมมีแอคเคาท์นึงที่ชื่อว่าคูบาเฮงสระโยทีแล้วก็อีกแอคเคาท์นึงที่ชื่อว่าสระโยนะครับผมไม่มั่นใจจริงๆว่าแอคเคาท์ไหนเป็นแอคเคาท์จริงนะครับผมแต่ว่าล่าสุดนี่คือคูบาเพิ่งเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะเมื่อวานมานี้เองนะครับผมก็เดี๋ยวผมแปะไว้ให้ทั้ง2แอคเคาท์ก็แล้วกันนะผมไม่มั่นใจจริงๆนะคุณผู้ชมขออภัยด้วยว่าแอคเคาท์ไหนเป็นแอคเคาท์จริงหรือจริงทั้งคู่ก็ไม่รู้นะเพราะยอดกดไลค์ก็ห่างกันพอสมควรแต่ผมไปเช็คดูมาแล้วว่าประวัติการสร้างแอคเคาท์เนี่ยก็คือตั้งแต่10กว่าปีนู่นทั้งคู่เลยนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะอาจจะไม่ได้ปลอมทั้งคู่ป่ะวะอาจจะจริงทั้งคู่หรือว่าแกมี2เฟซก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผมถ้าเกิดผิดพลาดประการใดหรือว่าใครทราบก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมคุณผู้ชมและคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปไหนสุดของคูบานะครับผมชอบสุดนี่คือคูบาช่วยหมูเด้งจากสัตว์ประหลาดมารร้าย2หัวหรือหนีสัตว์ประหลาดที่มันเหมือนมาจากแปซิฟิกริมอ่ะนะผมชอบสุดแหละนะครับผมคุณผู้ชมส่วนคุณผู้ชมชอบคลิปไหนมากที่สุดสามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะผมสำหรับคูบาช่วยหมูเด้งจากผู้ประสบภัยในวันนี้มีเท่านี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์กับช่องต่อเมกนะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมก็มาช่วยหมูเด้งด้วย